สถานีรถไฟสงขลาที่ตั้งอยู่ในตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นสถานีรถไฟสายใต้ที่ทางรถไฟสายสงขลาได้ยกเลิกการใช้งานไปแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2521จนถึงปัจจุบันตามมติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นแต่ให้รักษาเขตทางไว้ก่อนโดยไม่ได้รื้อถอนทางรถไฟออกและได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนอาคารสถานที่เป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรแล้วตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันเส้นทางอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีผู้บุกรุกปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนทับบริเวณเขตทางรถไฟเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลาเมื่อเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลามีการพัฒนาเติบโตขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายนี้ขึ้นมาใหม่ตามโครงการศึกษาจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลาโดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งโครงการรวม 5,000 ล้านบาทแต่โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักจากงบประมาณที่สูงและไม่คุ้มทุนล่าสุดนายกเทศมนตรีนครสงขลาเตรียมเข้าไปฟื้นคืนชีวิตสถานีรถไฟสงขลาให้กลับมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นที่พักผ่อนเป็นลมหายใจของชีวิตพี่น้องชาวสงขลาอีกครั้งในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์และกำลังเดินหน้าขอคืนพื้นที่อยู่ในขณะนี้เพื่ออนุรักษ์และก็เป็นการเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้ของชุมชนสถานีรถไฟหรือว่าอาคารสถานีรถไฟเนี่ยเป็นอาคารที่เก่าแก่มีอายุประมาณ100 ปีแล้วนะครับเห็นว่าถือว่าสงขลาตอนนี้เราหันมาในเรื่องของอนุรักษ์ในย่านเมืองเก่าวัฒนธรรมนะครับถือว่าเป็น1 ใน 10 เมืองนะครับของประเทศไทยนะครับสงขลาเนี่ยก็เลยสถานีรถไฟก็มีความสำคัญนะครับถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งพอหลังอาคารเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือบริเวณถือว่าเป็นชุมชนจะต้องเกลี่ยชุมชนซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทางกรมศิลป์นะครับได้ไปปักหมุดเพื่อขึ้นเป็นโบราณสถานคือในส่วนไหนที่ว่าติดหลักหมุดของกรมศิลป์ที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยตรงนั้นเทศบาลต้องมีหน้าที่ในการเจรจาหรือเคลียร์พื้นที่ให้ชาวบ้านออกไปแม้ว่าหลังจากนี้สถานีรถไฟสงขลาจะเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถให้บริการในด้านการขนส่งมวลชนได้แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสงขลามาจนทุกวันนี้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองสงขลาที่สามารถบอกเรื่องราวในอดีตของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน